ันที่น้องพิษวิทย์วิสิตแล้วก็ชินศินวุฒิอยากจะให้คนไทยเปิดใจชมละครเวทีค่ะพิษวิทย์วิสิตนะคะก็ได้รับรางวัลละครเวทีและนาฏศิลป์ร่วมสมัยของประเทศไทยครั้งที่7ในสาขาบทละครดัดแปลงยอดเยี่ยมจากเรื่อง Private Conversation A Farewell to Love of สยามเนี่ยนะคะก็ดัดแปลงมาจากภาพยนตร์เรื่องรักแห่งสยามทำการแสดงไปเมื่อปลายปี2560เรื่องนี้พิษทำหน้าที่ในการเขียนบทแล้วก็แสดงเองเป็นการแสดงเดี่ยวที่นำตัวละครเรื่องรักแห่งสยามที่น้องมิวเนี่ยเป็นบทของตัวเองแสดงมานั่งพูดคุยกับตนเองแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวของสยามที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลา10ปีที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายพิษบอกว่าตนเองหลงไหลในศาสตร์ของการแสดงด้านละครเวทีเพราะทำให้ตนเองได้ทดลองทำในบางสิ่งที่ในชีวิตจริงทำไม่ได้นายบอกเล่าเรื่องราวในสิ่งที่อยากจะเล่าให้คนได้เข้าใจยอมรับว่าช่วงนี้หายหน้าจากจอทีวีแล้วก็จอภาพยนตร์เพราะกำลังมุ่งมั่นสร้างสรรค์งานละครเวทีเรื่องใหม่แล้วก็ดีใจที่วงการละครเวทีกำลังได้รับความสนใจมากขึ้นนะคะเช่นเดียวกับชินชินวุฒิค่ะก็เข้าชิงในสาขาการแสดงยอดเยี่ยมโดยนักแสดงชายจากละครเวทีเรื่อง Little Shop of Horror The Musical เป็นบทบาทของทันตแพทย์จอมซาดิสเป็นละครเวทีเรื่องแรกที่ตนเองได้เล่นแล้วก็เข้าชิงรางวัล นะคะก็ดีใจเพราะว่าสำหรับตนเองเนี่ยละครเวทีถือเป็นเรื่องใหม่ในชีวิตแล้วก็รู้สึกชอบมากเพราะว่าเป็นงานที่ท้าทายแล้วก็ได้ลองทำการแสดงในบทบาทที่ไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วก็ต้องทำกันบ้านหนักมากนะคะส่วนตัวก็มองว่าอยากให้ศาสตร์การแสดงละครเวทีได้รับความนิยมมากกว่านี้และอยากให้คนไทยเปิดใจรับชมค่ะตัวละครที่ผมเล่นมันเป็นตัวละครคลาสสิกด้วยเพราะว่าละครเวทีเรื่อง Little Shop of Horror Remake ไม่รู้กี่รอบมันเป็นการ์ตูนนิดๆอ่ะมันตัวละครมันเป็นการ์ตูนอ่ะเพราะฉะนั้นการทำการบ้านเราต้องไปสร้างคาแรคเตอร์ให้มันแบบค่อนข้างเยอะแต่ผมเป็นคนชอบคิดอยู่แล้วชอบแบบครีเอทีฟสนุกมากเราได้เรียนรู้อะไรเอาจริงๆแค่ไปซ้อมอ่ะก็แฮปปี้ละเพราะว่าเราได้ไปฝึกร้องใหม่ไปฝึกเต้นใหม่ไปฝึกแสดงเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเออมันไปรีเฟรชตัวเองแล้วก็ไปพัฒนาตัวเองบ้านเราเริ่มเปิดรับมากขึ้นแล้วครับก็อยากจะให้เปิดมากกว่านี้ผมว่าเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่ก็ไปดูกันเยอะมันไม่ได้น่าเบื่อจ้ามาเปิดอาร์ติสติกของตัวเองคุณอาจจะได้แรงบันดาลใจอะไรหลายๆอย่างคุณอาจจะได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างคุณอาจจะได้ซึมซับความรู้สึกเลยเพราะการไปอยู่ในละครเวทีหรือว่าการที่ไปนั่งดูอ่ะคุณได้หลายอารมณ์มากผมบอกเลยด้วยความที่มันตั้งต้นมาจากตัวเราอะครับแล้วก็สิ่งที่มันข้องเกี่ยวกับสิ่งที่เราเคยทำมาอย่างทุกคนก็จะรู้ว่าโอเคพิษรักแห่งสยามเนี่ยมันก็จะมาเป็นชื่อเป็นนามสกุลอย่างเงี้ยเราก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเออจริงๆแล้ว10ปีที่ผ่านมาที่เราทำงานตรงนี้มาเนี่ยเราก็มีอะไรหลายอย่างอยากจะพูดอยากจะพูดกับคนดูอยากจะพูดกับแฟนๆอยากจะพูดกับตัวเองเราก็เลยไปยืมคาแรคเตอร์ตัวละครน้องมิวครับที่อยู่ในรักแห่งสยามเนี่ยมาสร้างบทสนทนากันระหว่างเรากับเขาทุกครั้งที่กระโจนลงไปบนเวทีมันเหมือนเป็นพื้นที่ที่อนุญาตให้เราแสดงความรู้สึกอะไรบางอย่างที่เราในชีวิตประจำวันเราทำไม่ได้มันกำลังค่อยๆโตขึ้นครับผมรู้สึกว่าคนเริ่มหันมาสนใจสื่ออื่นๆละนอกเหนือไปจากการที่เข้าโรงหนังหรือว่าดูทีวีอยู่กับบ้านดูทีวีออนไลน์ดูทีวีผ่านโทรศัพท์มือถืออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันเริ่มเป็นงานที่ขายประสบการณ์งานมอบรางวัลละครเวทีและนาฏศิลป์ร่วมสมัยของประเทศไทยครั้งที่7จัดขึ้นโดยชมรมวิจารณ์ศิลปะการแสดงมอบให้กับผลงานการแสดงด้านละครเวทีนะคะแล้วก็นาฏศิลป์ร่วมสมัยของไทยค่ะมีทั้งหมด10สาขานะคะคุณผู้ชมเป็นการส่งเสริมพัฒนางานด้านละครเวทีส่งเสริมวัฒนธรรมการวิจารณ์รวมไปจนถึงการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างศิลปินผู้ชมผู้สนับสนุนศิลปะสื่อมวลชนและนักวิจารณ์ปีนี้มีละครเวทีหลายเรื่องเข้าชิงค่ะ